เทียนนะคะวันนี้มาดูกันนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นเกสรตัวผู้ที่หนีบอยู่ส่วนเกสรตัวเมียนี่เลยเห็นไหมเขี่ยไปเลยค่ะเขี่ยแบบนี้ให้เกสรตัวผู้โดนกับเกสรตัวเมียเนี่ยปลายข้างบนเนี่ยค่ะตัวเนี้ยก็คือเกสรตัวเมียจริงๆแล้วเขาบอกว่าให้อยู่ในอุณหภูมิประมาณ18องศาในการผสมเกสรนะเขาว่ามันจะเกิดการติดฝักได้ดีกว่าก็เป็นตอนกลางคืนเข้าห้องแอร์ผสมดีกว่ายังไม่เคยลองทำเลยค่ะแค่พูดเฉยๆจริงๆแล้วจะทำตอนกลางคืนนะคะที่ผสมเนาะแต่ตอนนี้ทำให้ดูจนเช้าจะได้เห็นคืออันนี้คือเสร็จแล้วของเขาก็คงจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สีขาวๆเนี่ยค่ะก็คือเกสรตัวเมียของฝักฮาวเทียเขาอะค่ะก็มาดูกันว่าจะติดไหมเพราะผมไม่ได้เก่งเลยแค่ทดลองไปเรื่อยๆค่ะถ้ายังไงก็ฝากติดตามในช่อง YouTube นะคะฮาวเทียไม้น้ำ and cat dust ก็แบ่งปันกันได้ค่ะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นก็คืออยากแค่มาแนะนำให้กับคนที่รักต้นไม้ได้รู้ว่าก่อนที่เราจะผสมเกสรหรือก่อนที่เราจะทำอะไรเขาอ่ะเราควรรู้ว่าตัวไหนคือเกสรตัวผู้ตัวไหนคือเกสรตัวเมียผมก็ดูจากพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่ทำคลิปสอนเรามาอีกทีเนาะก็ไม่มีวิธีใดผิดวิธีใดถูกของแต่ละท่านนะคะควรให้เกียรติทุกท่านมากกว่าเราอย่าไปบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราคิดว่าเรารักต้นไม้เหมือนกันก็น่าจะแชร์น่าจะแบ่งปันกันมากกว่าค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายๆเลยที่ใครจะมาผสมเกสรได้ถ้าไม่ได้แบบว่าใจรักแล้วก็ไม่ได้มีความอดทนความพยายามและเข้าใจธรรมชาติเขาน้อยคนค่ะที่จะทำติดถ้าเป็นแบบมือใหม่เนาะก็สู้ๆพยายามละกันแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปแพ็คต้นไม้ให้ลูกค้าก่อนโอเคค่ะขอบคุณนะคะ